อยากให้ทุกคนน่ะเอาจริงไม่ต้องโฟกัสไม่ต้องโฟกัสไอตัวทดพิสูจน์สูตรตอนนี้ก็ได้ไอคำว่าในระยะยาวจะกระตุ้นเงินได้ฮะโอเคไอคำว่าระยะยาวจะกระตุ้นเงินเฟ้อในกรอบแดงๆเนี่ยผมเขียนมาไว้ประมาณแบบปีกว่าๆแล้วนะไอตัวเนี้ยก็คือไอการที่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อระยะยาวอะนักวิชาการหรือว่าอะไรเขาก็รู้กันนั้นเหมือนคุณอะไรวะคุณอะไรวะที่ขาพาตัวประมาณนั้นแหละครับคือเอาจริงคุณปื้มเหรอใครพี่คุณปื้มใช่ฮะคือใครที่เป็นสายธุรกิจหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจเนี่ยเขาก็จะเอาจริงมันรู้อยู่แก่ใจเดียวซ้ำว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันต้องพาหายนะมาสู่ประเทศชาติมันคือการนโยบายค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมมันเหมือนจะเป็นนโยบายที่ทำเพื่อรากหญ้าแต่จริงๆมันก็คือแบบมันคือนโยบายที่ฆ่าคนทั้งประเทศอ่ะส่วนตัวขออาจจะแรงหน่อยแต่อาจจะคลิกเบสหน่อยนะแต่พูดตรงๆก็อย่างนั้นแหละเพราะว่าขอพูดในส่วนของการที่มันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อกันแล้วกันเวลาที่แบงก์ต้องการที่จะแทรกแซงเศรษฐกิจใช่ไหมเขาแบบอยากทำให้เกิดแบบเศรษฐกิจมันโฟลว์ขึ้นต้องการให้เกิด GDP บลาบลาบลาเขาต้องการขยายต้องการแบบใช้นโยบายขยายตัวด้านอุปสงค์เขาต้องการให้คนต้องการที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและเซว่ามันเกิดอุปสงค์เทียมขึ้นมาก่อนแล้วภาคธุรกิจเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มพลังการผลิตเพิ่มกำลังการผลิตเขาไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเบสิคลี่อ่ะกำลังการผลิตมันเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าอะไรวะมันเกิดการจ้างงานเต็มที่อยู่แล้วที่สภาวะเศรษฐกิจปกติก็คือหมายความว่าถ้าเกิดพี่จิงโจ้ทำงาน10ชั่วโมงต่อวันมันคือ10ชั่วโมงต่อวันที่พี่จิงโจ้เต็มใจที่จะทำต่อวันอยู่แล้วด้วยค่าแรงเท่านี้แต่พอผู้ประกอบการเขาต้องการที่จะกระตุ้นให้เกิดกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเพื่อที่จะมารองรับเพื่อให้มันเกิดเงินไหลอ่ะในเศรษฐกิจอ่ะเขาต้องการขึ้นค่าแรงเขาจะขึ้นค่าแรงเพื่อกระตุ้นให้แรงงานเนี่ยทำงานมากยิ่งขึ้นมันก็จะเกิดการใช้ปัจจัยการผลิตในส่วนของแรงงานเนี่ยมากกว่าส่วนที่เป็นการจ้างงานเต็มที่มันจะแบบมันเค้นขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะจากที่จะทำงาน10ชั่วโมงต่อวันเราทำงาน12ชั่วโมงต่อวันผลก็คือผู้ประกอบการเนี่ยรู้อยู่แก่ใจเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้มองว่าราคาสินค้ามันจะเท่าเดิมเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าราคาสินค้ามันต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าแรงงานมันคือหนึ่งในต้นทุนการผลิตใช่ไหมเขาขึ้นราคาสินค้าเขาลดแต่ว่าตัวแรงงานเนี่ยอนุมานเอาว่าแรงงานเนี่ยไม่ได้สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่ากับผู้ประกอบการคือผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการมองเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์ตลาดอะไรกันใช่ไหมเขาจะสามารถขึ้นราคาสินค้าของเขารู้ว่าราคาสินค้าราคาสินค้าเนี่ยที่เขาขายมันไม่สามารถโคเวอร์มันทำให้กำไรของเขาลดลงอ่ะมาเขาต้องขึ้นราคาสินค้าเพื่อมาทดแทนตัวแรงงานที่มันค่าแรงงานที่มันเพิ่มขึ้นทีนี้พอเวลาผ่านมาสักพักเมื่อกี้คือสเตจที่1สเตจที่2ก็คือแรงงานเนี่ยแม่งเริ่มรู้สึกว่าเอาจริงมันก็เงินมันเยอะขึ้นจริงๆนะเว้ยแต่หมูปิ้งที่เคยซื้อได้10ไม้มันก็10ไม้เท่าเดิมว่ะเคยกินเบียร์ตอนเย็นได้แบบ2ขวดแม่งก็แบบ2กลายเป็นขวดครึ่งอ่ะเฮ้ยทำไมเรามีแรงเรามีค่าแรงขั้นต่ำที่แบบเพิ่มมากขึ้นอะทำไม purchasing power ในการจับจ่ายใช้สอยมันลงไปวะเพราะว่าไอตรงสเตจที่2อะที่แบบแรงงานเริ่มแบบรับรู้ถึงการปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วว่าเอาจริงอัตราไอสัดส่วนของเงินกับของที่เขาจะซื้อมันก็เท่าเดิมหรืออาจจะลดลงซ้ำไปเขาก็เลยแล้วแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือเขากำลังทำงานในส่วนที่มันเกินกำลังเขาเรียกว่าอะไรปัจจัยการผลิตในการจ้างงานเต็มที่อ่ะเขาทำงาน10ชั่วโมงอ่ะเขามาทำงาน12ชั่วโมงซึ่งมันเกินความสามารถของเขาอ่ะเขาต้องการกลับไปที่ความสามารถเดิมใน10ชั่วโมงเท่าเดิมแล้วต่อรองค่าแรงคืนค่าแรงให้ด้วยมันจะเกิดการ2เท่าอ่ะมันจะเกิด2รอบอ่ะรอบแรกก็คือตัวผู้ประกอบการอ่ะรู้ว่าราคาของในตลาดจะสูงขึ้นก็เลยขึ้นราคาของตัวเองแล้วแล้วตับที่2เนี่ยมันมาจากการที่แรงงานเนี่ยอยากขึ้นค่าแรงของตัวเองด้วยมันก็เลยเหมือนเป็นทวีคูณอ่ะเหมือนเป็นพลังทวีของเงินเฟ้อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเจอคอมเมนต์ตาม Facebook หรือตาม Twitter อะไรก็ตามที่แบบรู้สึกว่าเนี่ยเวลามีคนพูดกันว่าเนี่ยคุณจะมาขึ้นค่าแรงไงเงินเฟ้อไอ้อะไรคุณจะมาขึ้นค่าแรงงี้ไม่ได้แล้วก็จะมีคอมเมนต์ว่าคุณพี่รู้จักเงินเฟ้อมั้ยคะเนี่ยข้าวของแพงขึ้นทุกปีเนี่ยแต่ว่าคนยังค่าแรง300บาท200บาทเหมือนเดิมคือเขาไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือมันขึ้นแบบ exponential หมายความว่ามันไม่ใช่กราฟสโลปมันไม่ได้ขึ้นในอัตส่วนแบบ1ต่อ1ไม่ใช่ว่าคุณขึ้นค่าแรงขึ้นมา100บาทใช่ไหมจาก200เป็น300บาทมันไม่ได้แปลว่าราคาของเนี่ย
มันจะเพิ่มขึ้นมาตามสัดส่วนแบบ100บาทเหมือนกันหรือมันอาจจะไม่ขึ้นในหัวของเขาอะผมเชื่อว่าในหัวของหลายๆคนเชื่อว่าเราขึ้นค่าแรงเพื่อให้มันครอบเวอร์กับราคาของที่แพงขึ้นใช่ไหมแต่ไม่เลยราคาของมันแพงขึ้นแบบทวีคูณของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มแบบสโลปขึ้นไปแบบเอ็กโพเนนเชียลนี่คือนโยบายการแทรกแซงนโยบายการคลังนโยบายการเงินก็คือการขยายอุปสงค์เทนโดทำไมเขาเชื่องั้นรู้ไหมทำไมฮะมันง่ายฮะไม่มันสบายนักการเมืองอ๋อนักการเมืองไปหลอกเขาจริงๆนักการเมืองเขาไม่พูดความจริงนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับหลายๆคนว่าเอาเข้าจริงมันไม่ใช่แค่เราพูดเนี่ยในตรงวงกลมโจหัวว่าไอ้คำว่านโยบายการคลังการเงินเนี่ยนโยบายการขยายตัวด้านอุปสงค์เนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่การขึ้นค่าแรงนะมันหมายถึงรัฐสวัสดิการทุกตัวมันหมายถึงการแทรกแซงทุกอย่างแตกเงินไอ้แอร์ดอปอะแอร์ดอปเหรียญดิจิตอลอะอันนี้ผมก็เจอที่มันมีคลิปแท็กซี่อะที่มีคลิปแท็กซี่ที่มันแบบรัวแบบเนี่ยพอแบบแอร์ดอปเงินมาเนี่ยใช่ไหมมันก็จะเกิด GDP ผมแบบแล้วแบบใน Twitter ใช่ไหมใน Twitter แม่งแบบอุ้ยเนี่ยคุณมาเป็นอีโคโนมิสต์อะไรอีโคโนมิสต์แบบคุณมาเป็นแบบแทนรัฐมนตรีการคลังเถอะโอ้คุณนี่มันโรแบบแม่งโคตรตับอะแม่งแบบผมฟังแล้วโคตรคริ้นเลยผมโคตรคริ้นเลยแม่งแบบเฮ้ยนิดนึงนะฮะอันนี้กี่ทัวร์แล้วนะครับเนี่ยโอ้ยเอาเลยฮะไม่จริงผมไม่จริงๆมันเนี่ยก็ดีแล้วเทนโดอภิปรายมาอย่างเงี้ยดีแล้วครับแล้วจบยังเนี่ยผมค่อนข้างจบในเซสชันแรกแล้วกันครับจบในเซสชันที่ว่าอันนี้มันเป็นออนเปเปอร์ฮะอ๋อหมายถึงว่าออนเปเปอร์ที่แบบเราเรียนกันในห้องแล้วกันแต่เอาตามฟิลเอาตามความรู้สึกก็คืออันนี้อาจจะคล้ายๆกับของอาจารย์พิริยะที่พูดถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมันจะไอ้เสียงช้อปปี้นี่ของใครวะแต่ละการเอาถังละของแต่ละการเอาถังละผมว่าใช่โอเคฮะโอเคตัวค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันเกิดมาเพื่อค่าชนชั้นกลางผู้ประกอบการชั้นกลางที่กำลังจะลืมตาอ้าปากได้ธุรกิจเขาเริ่มขยายตัวจนต้องมีการจ้างงานเกิดขึ้นเนี่ยแล้วอยู่ๆค่าแรงมาเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาไม่สามารถแบกรับค่าแรงขนาดนี้ได้มีถ้าไม่กิจการปิดตัวก็แบบอารมณ์ว่าสุดท้ายชนชั้นกลางไอ้กิจการแบบของชนชั้นกลางที่กำลังจะลืมตาแบบได้เนี่ยพวก SME เนี่ยอาจจะต้องขยับกลับลงมากลายเป็นชนชั้นแรงงานอีกก็ได้มันจะระยะยาวแน่นอนว่ามันไม่เป็นผลดีกับพวก SME ใช่ไหมพวก SME ก็จะค่อยแบบแม่งต้องแบกรับต้นทุนที่แบบมหาศาลที่เพิ่มมากขึ้นแบบค่าแรงอ่ะแล้วพอเขาแบบเริ่มอยู่ไม่ได้ใช่ไหมผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้แล้วแรงงานจะอยู่ได้ยังไงก่อนแรงงานก็ต้องหลุดออกจากผู้ประกอบการตัวเล็กไหลไปสู่ผู้ประกอบการตัวใหญ่พอเขาไหลไปสู่ผู้ประกอบการตัวใหญ่ปุ๊บอำนาจในการต่อรองของเขาจะน้อยลงทันทีเขาไม่แบบอยากขึ้นค่าแรงเหรอเรื่องของมึงงอแงเหรอเรื่องของมึงก็แล้วไงก็ทำไม่ได้เดี๋ยวจ้างคนอื่นก็ได้อำนาจในการต่อรองพอมันมากขึ้นด้วยความเอาอะไรฮะอ้าวไม่ใช่เมื่อกี้พอดีเห็นภาพตอนนี้กำลังมีดราม่าอะไรเกี่ยวกับกลุ่มไรเดอร์ที่กำลังจะมาต่อรองเอ้ยคุณกดขี่แรงงานไรเดอร์อะไรเงี้ยเนี่ยเมื่อกี้เห็นภาพเนี่ยต่อใช่ไหมเรื่องเห็นผมอ่ะผมเรื่องการทำลายแบบผู้ประกอบการตัวเล็กอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะชี้แจงให้สังคมได้รับรู้ว่าแล้วพวก SME เนี่ยเขาจะเอาอะไรกินเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรคือสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินกันมากๆเลยก็คือเนี่ยถ้าเกิดแบบบอกว่าแรงงานมันเป็นง่ายแล้วทำไมไม่เห็นมีผู้ประกอบการตัวไหนมันเป็นแรงงานเลยผมแบบโบรแล้วแบบมันมีคนคิดผมนะแบบไม่มันมีโขดแบบนี้จริงพี่แล้วคนแชร์เยอะมากคนมันฟังแล้วมันแบบศิลปธรรมในใจกูนี่แม่งแบบสูงส่งกูได้ทำเพื่อชนชั้นล่างว่ะเขาถูกปลูกฝังว่าอย่างนั้นใช่ฮะมันมีท็อปิกหนึ่งเลยก็คือการพยายามสร้างภาพจำให้กับคนที่มีฐานะคนที่เริ่มเก็บออมฐานะว่าแบบล้มบนฟูกอะไรก็ว่าไปอะไรพวกเนี้ยมันเริ่มมีการทำให้แบบอิมเมจของพวกที่มีกินมีใช้มีความมั่งคั่งเนี่ยเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับไปเรื่องเมื่อกี้ก่อนก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าเนี่ยถ้าผู้ประกอบการบอกว่าแบบเป็นแรงงานมันง่ายแล้วไม่เห็นมีผู้ประกอบการตัวไหนอยากจะเป็นแรงงานเลยแล้ว
าเป็นผู้ประกอบการแล้วมันง่ายไม่เห็นมีแรงงานคนไหนอยากเป็นผู้ประกอบการเลยวะมันต้องแบกรับความเสี่ยงมันต้องแบกรับแม่งเจ็บโดนดอกนี้โดนหัวผมโคตรผมแบบโคตรแบบหัวร้อนเลยอะจริงๆนะก็เลยแบบยกเรื่องนี้มาพูดอย่าก็ดีแล้วสิ่งหนึ่งที่ครับสังคมพยายามทำให้แบบภาพของพวกคนรวยหรือคนที่พยายามสร้างอะไรตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเย่มันเป็นเรื่องที่แบบโชคดีไงมึงโชคดีมึงแบบเออนู่นนี่นั่นอะเออคนอื่นเขาไม่ได้มีต้นทุนเหมือนมึงอะไรเงี้ยผมแบบโคตรไม่ผมโคตรไม่อินโคตรไม่เชื่อแล้วก็มองว่าแล้วเราจะทำไงสิ่งที่คำตอบมันจะมาในแนวเดียวกันก็คือรัฐบาลช่วยดูด้วย